้องขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาให้โอกาสท่านประธานครับนั่งฟังมาตั้งแต่เช้าอย่างพินิจพิเคราะห์หลายมุมหลายมิติที่ท่านสมาชิกได้แสดงทัศนะในเรื่องรัฐธรรมนูญในเรื่องอำนาจในเวทีนี้ผมเองจะมองในมิติอื่นท่านประธานครับมิติที่ผมว่าเนี่ยคือมิติทางปรัชญาการเมืองแบบบ้านๆท่านครับความหมายคืออะไรครับท่านความขัดแย้งก่อนการตายของคนเราเนี่ยก่อนที่พวกเราจะตายกันเนี่ยแล้วขัดแย้งกันเรื่องว่าเราเห็นด้วยกับการรักษาสิทธิของพลเมืองอย่างไรคนสองกลุ่มก็ขัดแย้งกันในสองกลุ่มท่านประธานครับมีตั้งแต่คนจนสุดถึงคนรวยสุดเหมือนกันฮะทั้งสองฝ่ายเกิดแย่งชิงอำนาจกันความขัดแย้งที่สองเนี่ยก็คือความขัดแย้งหลังการตายก็รุนแรงเหมือนกันเกิดสงครามเหมือนกันนั่นคือสงครามศาสนาท่านครับทั้งสองเรื่องเนี่ยมันคือคำตอบว่าทำไมสภาแห่งนี้ควรตั้งการมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องเหล่านี้แต่ฟังแล้วเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยผมก็คิดว่าการวิเคราะห์ให้เห็นภาพว่าการยึดอำนาจไม่ดีอย่างไรเนี่ยก็เป็นอีกมิติหนึ่งแต่ผมนี่จะมองว่าเนื้อหาของมันจริงๆมันคืออะไรท่านท่านครับท่านครับถ้าเราจะพูดเนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่นะส่วนที่หนึ่งเนี่ยเรื่องการยึดอำนาจมันทำลายอะไรและมันสร้างอะไรส่วนที่สองเนี่ยกระบวนการยุติธรรมที่จะมาแก้ปัญหาเนี่ยควรจะดำรงอยู่อย่างไรทั้งสองอันนี้ต้องพูดให้เห็นภาพนะครับท่านประธานครับท่านครับมีแต่ชนชั้นกลางที่มั่นคงเท่านั้นนะฮะที่จะเป็นผู้นำการต่อต้านการยึดอำนาจชนชั้นกลางกลุ่มทุนและการกระจายอำนาจเนี่ยมันคืออาวุธสำคัญในการต่อต้านการยึดอำนาจเราเป็นนักการเมืองที่อยู่ในสภาแห่งนี้ต้องดูว่ามีกฎหมายฉบับใดที่พยายามจะทำลายชนชั้นกลางเราต้องคิดแก้ไขกฎหมายภาษีเนี่ยท่านเห็นไหมออกมาปุ๊บทำลายเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมหนึ่งคือที่ปลูกยาสูบตายเลยฮะบุหรี่ไทยแพงเท่าเดิมขึ้นไป60บาทบุหรี่ที่แพงที่สุดลดลงมา60บาทองค์กรผลิตยาสูบเนี่ยได้กำไรปีหนึ่ง 8,000 ล้านเหลือ800ล้านทำลายหมดเลยพลังเหล่านี้วันนี้ยึดอำนาจคราวนี้สมบูรณ์แบบจริงๆวันนี้เราไม่มีนักการเมืองท้องถิ่นอีกแล้วในวันนี้นะเรามีอะไรในชนบทเรามีนายกมีสมาชิกท้องถิ่นเขาไม่ใช่นักการเมืองท้องถิ่นแล้วเขาเป็นข้าราชการการเมืองของคสช.เพราะเขาอยู่ตามคำสั่งนั้นไม่เลือกตั้งเขาก็มีเงินเดือนกินเขาก็ทำงานไม่ได้ทำงานน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรการลุกขึ้นสู้ของคนกลุ่มนี้จึงไม่มีในขณะนี้ท่านประธานครับผมพูดเรื่องนี้เขาทำลายอะไรไปบ้างทำลายกระบวนการพัฒนาการผลิตของประชาชนทำลายกระบวนการจัดสรรทรัพยากรทำลายกระบวนการตรวจสอบเพื่ออะไรครับเพื่อจะอยู่ยาวเพื่อจะประคับครองตัวเองอยู่เพื่ออะไรครับเขาเรียกว่ากดขี่ทางการเมืองเพื่อสะสมทุนทางเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีชนชั้นสูงและชนชั้นต่ำที่จะต่อสู้กันมันไม่ใช่ทั้งสองกลุ่มความคิดเนี่ยมีคนมีองค์ประกอบเหมือนกันมันเป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อกำหนดวิธีคิดวิธีคิดกำหนดวิธีทำงานท่านครับระวังตรงนี้ไว้เท่านี้ก่อนหรือเวลา5นาทีเนี่ยกลับไปดูเรื่องกระบวนการยุติธรรมท่านครับรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยได้เขียนใหม่ในบททั่วไปบทแรกนะฮะบทที่1มาตรา3เหมือนกันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนตั้งแต่90มาถึง40เนี่ยมาจากประชาชน75รัฐธรรมนูญก็เป็นอธิปไตยอำนาจอธิปไตยก็เป็นของพลเมืองเป็นของราษฎรเหมือนกันกับปัจจุบันท่านประธานที่เคารพผมว่าศาลยุติธรรมเนี่ย
มีคำพักพิพากษาที่เป็นแนวปฏิบัติว่าใครยึดอำนาจมาคนนั้นก็เป็นรัฐาธิปัตย์นั่นหมายความว่าคำพิพากษานั้นอยู่หลังปี90แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าอำนาจอธิปไตยมาจากประชาชนเหมือนโตโยต้ามาจากญี่ปุ่นใครซื้อมาก็เป็นสมบัติของคนนั้นใครแย่งชิงมาใครปล้นมาใครไปขับก็เป็นสมบัติของคนนั้นเพราะมาจากเฉยๆแต่ถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนรู้สำนึกอย่างเนี้ยใครจะยึดอำนาจมามันก็ยังเป็นของประชาชนกฎหมายต้องลงโทษได้สิ่งนี้จะแก้ยังไงผมเห็นการวางแนวทางของศาลฎีกาไว้ว่าเราไม่สามารถจะฟ้องปปชได้ในที่สุดศาลฎีกามีการประชุมใหญ่ก็ตกลงว่าในกระบวนการทำงานของปปชถ้าไม่ชอบฟ้องได้รับฟ้องได้วันนี้ถ้าศาลฎีกานำเรื่องนี้มาประชุมใหญ่แล้วมีมติอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นทิศทางของการป้องกันการรัฐประหารครับผมท่านครับสังคมไทยต้องเรียนรู้ร่วมกันเรื่องหนึ่งเราพูดเรื่องสิทธิและเสรีภาพอย่างสนุกสนานจริงๆไม่ใช่ท่านถ้าเราพูดเรื่องสิทธิเราต้องพูดเรื่องหน้าที่ไม่นี้เป็นสิทธิของผมนะใครอย่ามาแย่งทุกคนมีหน้าที่ที่จะไม่แย่งของผมไหมมันถึงจะมีสิทธิแท้จริงสิทธิต้องคู่กับหน้าที่เรามีหน้าที่ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นการยึดอำนาจเป็นการละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรงแล้วเสรีภาพคู่กับอะไรครับคู่กับกฎหมายและวินัยเราต้องใช้เสรีภาพอย่างมีวินัยวันนี้เราใช้เสรีภาพเกินเหตุก็เป็นประชาธิปไตยเฟ้อถ้าประชาชนรับรู้เรื่องเหล่านี้ใครจะปฏิวัติอ่ะคุณปฏิวัติปุ๊บชนชั้นกลางลุกขึ้นสู้ทันทีเลยผมศึกษาจากฮ่องกงคนไทยที่เป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยสอบตกหมดเลยวันนี้เป็นไงครับเขาไปไหนไม่ได้ธรรมดาเขาต้องสู้เพราะอะไรชนชั้นกลางก็ลุกขึ้นสู้มากลุ่มทุนเขาก็สู้กันมีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมนับถือบอกว่าสงครามโลกแบบเดิมจะเกิดยากเพราะว่านายทุนมันลงไปหมดนายทุนไปลงกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไปหมดเลยทุนก็จะเป็นส่วงดุลในการถ่วงดุลในการใช้กำลังท่านครับผมคิดว่าในสภาแห่งนี้มีความจำเป็นรัฐธรรมนูญ40เราชื่นชมแล้วมันไปพลาดตรงไหนท่านประธานพลาดตรงมาตราสุดท้ายครับไม่ใช่คนเขียนรัฐธรรมนูญเขียนผิดเพราะองค์กรที่เสพอำนาจตามรัฐธรรมนูญปี40น่ะไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมทำตามรัฐธรรมนูญมาตราสุดท้ายบอกว่าถ้าเมื่อไรใช้รัฐธรรมนูญไป5ปีเราเชื่อว่าเขตอำนาจขององค์กรต่างๆเนี่ยจะล้ำกันไปล้ำกันมาให้ทุกองค์กรมาเสนอแก้ไม่มีใครกล้าแก้เพราะกอดอำนาจตัวเองไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วเราจะแก้ตรงนี้ยังไงฮะวันนี้ผมไม่เชื่อว่าท่านจะให้ตั้งเพราะท่านกลัวการตรวจสอบวันนี้ทุกคนต้องพยายามแก้กฎหมายที่ละเมิดสิทธิของชนชั้นกลางของทำลายชนชั้นกลางเราต้องสามารถนำการเคลื่อนไหวขนย้ายข้อมูลแบบใหม่เนี่ยเข้ามาต่อสู้กับอำนาจที่เป็นอยู่ผมไม่เชื่อว่าจะไม่ชนะผมพูดแค่นี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ